เลยดีกว่าน้องเจมส์ AF8 ของเราใครที่อยากจะไปเที่ยวชมคริสต์มาสไปดูไฟประดับประดาสวยงามรถหรูน้องเจมส์จะพาเราไปหรอใช่ไปหลบเป็นหนังอินเดียอยู่ตามพุ่มไม้ดูสิว่าจะไปแอบซ่อนตามถนนอะไรบ้างจ้าชมพาคุณผู้ชมมาชมแสงสียามค่ำคืนของวันคริสต์มาสอีฟนะคะค่ำคืนพิเศษแบบนี้ชมก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าชมมาอยู่กับหนุ่มหล่อจากบ้าน 2AF8 น้องเจมส์ชุนเองนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างน้องเจมส์ครับวันนี้นะครับก็พิเศษมากครับเราจะมาดูไฟนะครับที่ประดับนะครับในวันคริสต์มาสนะครับที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ยาวไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์เลยครับรับรองว่าสนุกแน่ครับสวยมากด้วยเจมเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวเรากำลังจะไปเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปดูกันต่อเลยเนาะเอาบรรยากาศเป็นไงบ้างเจมบรรยากาศนะครับคนเยอะมากแล้วก็ไฟสวยมากนะครับมีต้นคริสต์มาสใหญ่โตมโหฬารเป็นทีมหมีด้วยที่นี่ฉายาที่แฟนๆนี่เรียกก็ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมีคนเปิดพันทิปให้ดูแล้วหมีมันเรียกหมีใครวะงงอะไรอย่างเงี้ยมาดูเอ้าเล่าเหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมฉายานี้ให้เป็นอะไรก็ยอมครับคริสต์มาสเนี่ยน้องเจมส์ให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนคือเมืองไทยเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามเจมส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับครอบครัวครับมาถ่ายรูปที่เซ็นทรัลเวิลด์หรืออะไรที่เขาจัดไฟอะไรอย่างงี้บ่อยนะครับแต่ว่าแบบหลายๆคนที่แบบไปดู Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ๊ะมาถ่ายตอนไหนอะไรอย่างงี้ตอนนั้นไม่มีผมครับตอนนั้นส่งนักเรียนครับอาจจะไม่เหมือนตอนนี้อะไรอย่างงี้แต่ก็มาถ่ายบ่อยเจมส์ชอบอะไรมากที่สุดในวันคริสต์มาสชอบของขวัญครับวันเกิดเจมส์เนี่ยก็คือใกล้วันคริสต์มาสได้ของขวัญอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยคือบรรยากาศหนาวๆครับถ้าเลือกได้อยากจะเดทกับใครพี่เต้ยครับพี่เต้ยจริญพรยิ้มค่อยๆแค่เธอยิ้มค่อยๆหัวใจก็ลอยไปแสนไกลพี่เขาเป็นคนน่ารักอ่ะในห้องเจมส์เนี่ยจะมีผู้หญิงคนนึงเสียงเหมือนพี่เต้ยมากสกิดเอ้ยช่วยแบบพูดหน่อยดิร้องเพลงพี่เต้ยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งฟังพี่เต้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตีมึงบ้าเปล่าอะไรน้องเต้มจะไปไหนดีอะคะก็อยากให้เขาทำตามความฝันเขาต่อไปค่ะยังไงก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนละกันขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะเธอจะรักหรือเปล่าก็ไม่เงียบรู้ไปแล้วนะคะว่าเจมเขาอยากจะเดทกับใครในค่ำคืนวันคริสต์มาสนะคะเจมอยากรู้ไหมว่าคนดังหลายๆคนเขาอยากเดทกับใครบ้างก็อยากรู้นะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปชมกันค่ะคริสต์มาสเลยครับผมอยากจะอยู่กับที่บ้านอยากจะพักผ่อนที่บ้านมากกว่าเดทกับคนอื่นผมก็ตายสิครับผมก็มีคนเดียวที่ต้องเดทด้วยใช่ไหมก็ต้องเดทคนเดียวขอเป็นซุปตาพี่เบิร์ดแล้วกันค่ะ Loving you too much so much very much เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนคารมดีแล้วก็เอนเตอร์เทนคนที่เบิร์ดคงจะร้องเพลงให้ฟังแองเจลีน่าโจลีเขาเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งเก่งเล่นเก่งแบบมีครบทุกอย่างชอบเขามากเลยอยากเดทกับแฮกยอนค่ะแฮกยอน 2PM ค่ะอยากเจอตัวจริงก็สเปคอาหารแฮกยอนชอบค่ะชอบมากโจทย์ยากเลยอ่ะJohnny Depp ชอบ
ทั้งฝีมือเขาชอบการแสดงเขาแล้วชอบความแปลกของเขาด้วยก็สุดท้ายแล้วน้องเจมอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้างปีใหม่นะครับก็มีงานเลี้ยงมีงานฉลองเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าให้เซฟตัวเองด้วยนะครับถ้าดื่มมาเนี่ยก็อย่าขับนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะครับขอให้คิดสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาทุกสิ่งนะครับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนสุดท้ายก็อยากจะบอกว่า Merry Christmas ครับ